วัสดีครับช่างนัทนะครับจากนัทเรซซิ่งชาแนลนะครับช่างประจำร้านเรซนะครับวันนี้ผมอยู่กับ Ford Focus นะครับมาเปลี่ยนโครงไฟหน้ามันเอาวิธีการเปลี่ยนโครงไฟหน้าเนี่ยไปเปลี่ยนหลอดไฟได้ด้วยนะเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการถอดนะครับถอดโคตรง่ายเลยไม่ยากรุ่นนี้ไม่เหมือนกับรถญี่ปุ่นต้องถอดกันชนนะครับสำหรับ Ford เนี่ย Ford Focus Ford Fiesta เนี่ยมันถอดออกมาได้เลยนะมาเรามาดูกันครับข้างนี้ผมถอดออกมาแล้วนะนี่หลุดออกมาแล้วเห็นไหมเอ๋ผมไปดูข้างนู้นเหลือข้างนู้นยังไม่ได้แกะเรามาดูข้างนี้กันครับนี่นะไขน็อตตัวนี้นะน็อตตัวนี้หน้าตาเหมือนประแจดาวนะแต่เอาไขควงปากแบนไขได้เพราะเขาบากไว้นี่ไขน็อตตัวนี้ออกแล้วนะครับมันยังดึงไม่ออกนะมันจะติดอยู่มันจะมีล็อกอยู่สองล็อกมันมีล็อกอยู่ตรงนี้อันนึงเอาไขควงชี้ให้ดูล็อกอันนี้อันนึงนะครับแล้วก็มีล็อกข้างบนอีกอันนึงหน้าตาคล้ายๆกันนี่อยู่ใต้ขอบไฟถ่านขอบไฟตรงนี้นี่อยู่ตรงนี้อีกอันนึงกดลงไปเลยนี่กดงี้นะกดแล้วล็อกมันจะหลุดอันนี้ก็เหมือนกันกดหัวแทงลงไปนะนี่กรวบเลยต้องไขควงยาวหน่อยแล้วก็ดึงหลุดแล้วเห็นไหมนี่หลุดมาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวต้องขยับนี้นะเดี๋ยวผมวางกล้องก่อนโคมไฟนะครับไขน็อตปลดคลิปออกนะครับดึงจากด้านมุมของรถนะครับมันจะถอดขึ้นมาได้แบบนี้เลยนะเนี่ยครับทีนี้เราต้องถอดปลั๊กไฟออกก่อนนะครับมันจะได้ทำงานได้สะดวกนะครับปลั๊กไฟก็กดด้านหลังนะเดี๋ยวจะให้ดูอีกข้างนึงนะครับข้างนี้ไม่ได้ถ่ายไว้ด้านหลังโคมไฟนะครับปลดคลิปออกนะครับเราก็จะเจอหลอดไฟข้างในเลยวิธีนี้นะครับไม่ได้ว่าแค่เอามาเปลี่ยนโคมนะสำหรับใครที่จะเปลี่ยนหลอดไฟหน้านะครับเอาวิธีนี้มาใช้ได้นะเพราะว่าเปลี่ยนหลอดไฟหน้าก็ต้องยกโคมออกมานะครับคล้ายๆกับ Ford Fiesta นะครับ Fiesta ก็ถอดแบบนี้แหละแต่ไขน็อต2ตัวนะครับมันมีวิธีดึงออกมานะครับอันนี้เป็นโคมไฟใหม่นะครับพี่ก็บอกว่าสั่งมาจากจีนนะราคาก็ไม่แรงเท่าไหร่นะทีนี้ผมถอดหลอดไฟเดิมของเขานะครับพี่เขาใส่เป็นหลอด LED นะครับที่ร้านผมเนี่ยแหละก็เราย้ายหลอดไฟ LED จากโคมเก่านะครับมาใส่ในโคมใหม่นะอย่างที่ดูนะครับฐานไฟเราใส่เข้าไปก่อนนะแล้วก็เอาหลอดมาเสียบเข้าไปนะครับเปลี่ยนไม่ยากนะสำหรับ Ford Focus คันนี้นะครับหลอดไฟต่ำเป็นหลอดไฟคั่ว H7 นะครับหลอดไฟสูงรู้สึกจะ H1 หนึ่งแล้วก็เปลี่ยนหลอดไฟหลีด้วยอันนี้หลอดไฟพี่ก็เปลี่ยนมาปีกว่าแล้วนะยังใช้ได้ปกติดีอยู่นะครับเสียบปลั๊กเข้าไปนะแล้วก็เสียบเข้าไปได้เลยนะวิธีการสังเกตขั้วไฟนะครับถ้าไม่อยากจะมาเปิดไฟเช็คว่าใช่ไม่ใช่นะที่ขั้วไฟของหลอดไฟ H7 เนี่ยถ้ามีสายไฟ2เส้นจะเป็นสายกาวนะครับมีสายไฟเส้นเดียวจะเป็นสายบวกนะเราดูที่ปลั๊กไฟเราก็ได้นะครับเขาจะมีบอกอยู่นะว่าบวกลบข้างไหนนะเราก็เสียบให้ตรงเราจะได้ไม่ต้องมาถอดออกนะเพราะว่าถ้าเสียบปลั๊กแล้วก็ลงเบาแล้วมันจะถอดยากปิดฝาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เอามาใส่เข้าได้เลยนะเสียบปลั๊กนะครับแนะนำว่าเสียบปลั๊กเสร็จแล้วบิดกุญแจสตาร์ทรถนะครับแต่ไม่ต้องสตาร์ทก็ได้นะเราบิด2แก๊กไม่ต้องสตาร์ทก็ได้ให้ไฟอยู่ที่ออนนะครับแล้วลองเปิดไฟหน้าดูนะครับว่าติดไหมถ้าติดเสร็จแล้วเราก็ดันเข้าไปให้เข้ากิ๊บเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไขน็อตเก็บนะเป็นอันเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะลองดูนะก่อนที่เราจะประกอบเข้าไปนะครับเหมือนอย่างที่ผมเคยบอกนะเป็นเคสนะอย่าเพิ่งไปเก็บมันเอาให้เสร็จก่อนโอเคไฟหน้าพี่โอเคไฟสูงไฟสูงไฟสูงไฟเลี้ยวพี่โอเคเรียบร้อยครับดับเลยพี่เดี๋ยวเก็บก่อนเสร็จละเดี๋ยวเราเก็บงานกันครับอันนี้ผมให้ดูด้านซ้ายนะครับวิธีการถอดกิ๊บนะนี่มันเป็นล็อกอย่างนี้นะกดตรงนี้ปุ๊บแล้วล็อกมันจะหลุดนะอ่ะเราหลอดอันนู้นใส่นี้เหรออันนี้หลอดอะไรอ่ะอันนี้หลอด LED ใช่หลอด LED พี่ทั้งหมดทั้งหมดใช่ว่าพี่งานก๊อปก็อย่างเงี้ยแหละนี่นะเราเปลี่ยนหลอดไฟนะเปลี่ยนหลอดไฟเอาหลอดไฟของโคมเดิมมาใส่
ดีตหลอดธรรมดาถอดหลอดเก่ามาใส่นะเดือน563เอาเปลือกเอานี้ใส่เข้าไปก่อนนี่หลอด H7 นะหลอด LED 46X นะครับแต่ถ้า63ปีนี้64นะปลายปีแล้วเนี่ยยังใช้ได้ดีอยู่ออกไฟหรี่อย่างดีนะครับผมโคตรทนสว่างดีด้วยอ่ะเสร็จปิดฝาฝาเขาเป็นกิฟต์นะครับเอาเข้าเคี่ยวเสร็จแล้วก็กดเข้ากิฟต์นะแต่ต้องดันแล้วก็ง้างนิดนึงนะครับเนื่องจากเอาพูดตรงๆเลยนะครับไฟอ่ะมันไม่ใช่ของแท้มันเป็นของเทียมนะครับบางทีงานก็แบบว่ากดเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะแต่เราต้องพยายามกดเข้าไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวน้ำจะเข้านะแล้วเดี๋ยวมันจะงานเข้าเรานะครับเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็ทำการเก็บนะอย่างที่ผมพูดในคลิปนะเป็นเคสนะอย่าเพิ่งไปเก็บมันจนกว่าจะเสร็จเช็คอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็ค่อยปิดงานนะครับเรียบร้อยครับอันนี้สติ๊กเกอร์ผมติดแล้วเนี่ย3ปีแล้วเนี่ยสติ๊กเกอร์เคปหน้าที่ผมติดแล้วเนี่ยก็เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนโครงไฟหน้า Ford Focus นะครับเพื่อนๆสามารถเอาวิธีไปใช้ได้นะครับจะไปเปลี่ยนหลอดไฟเปลี่ยนไฟหลีหรืออะไรอย่างนี้นะวิธีการรื้อๆแบบนี้นะครับไม่ยากก็ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะครับสวัสดีครับถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ